ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ NGVก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์เรียกย่อๆว่า NGV หมายถึงยานยนต์ที่ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเข้าไปแต่ในบ้านเราเรียกกันว่า NGV ซึ่งก็เหมือนกับก๊าซธรรมชาติที่นำมาใช้ในบ้านอยู่อาศัยในหลายประเทศเพื่อการประกอบการอาหารการทำความร้อนเป็นต้นก๊าซ NGV ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารพิษถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสูงสุดผลิตภัณฑ์หนึ่งในปัจจุบันเมื่อเผาไหม้แล้วจะเป็นเชื้อเพลิงสะอาดและส่งผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเตาและแก๊สหุงต้มมีคุณสมบัติเบากว่าอากาศมีค่าออกเทนสูงถึง120จึงสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้และจะมีอายุการใช้อยู่ในสภาพเป็นก๊าซที่ถูกอัดจนมีความดันสูงประมาณ 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเก็บไว้ในถังที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษเช่นเหล็กก้ารูปแบบการใช้ NGV กับรถยนต์ 1. รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวส่วนใหญ่ผลิตจากโรงงานโดยตรงใช้เครื่องยนต์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะเหมือนอย่างที่รถกระบะทาทาซีนอนทำออกมาขายและที่รถร่วมบริการคสมกใช้กันอยู่ 2. รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV ระบบ2เชื้อเพลิงซึ่งระบบที่สามารถเลือกใช้น้ำมันเบนซินหรือใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงโดยเพียงปรับสวิตช์เลือกใช้เชื้อเพลิงบริเวณคอนโซลรถ 3. รถยนต์ใช้ก๊าซ NGVระบบเชื้อเพลิงผสมซึ่งเป็นระบบใช้น้ำมันดีเซลผสมก๊าซ NGV โดยใช้ร่วมกันข้อดีของก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ NGV มีรถยนต์ที่ใช้ NGV ผลิตออกมาจากโรงงานโดยตรงทั้งรถเก๋งรถกระบะและรถบรรทุกอาทิเช่น Toyota Mitsubishi Mercedes-Benz Chevrolet Isuzu Hinoและทาทาเป็นต้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา